้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักแล้วก็ไปสืบสานประเพณีหนึ่งของชาวเผ่าไทแสกที่พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปีนะพร้อมเผยมนต์เสน่ห์สำคัญภายในประเพณีนี้ด้วยนั่นก็คือการแสดงแสกเต้นสากว่าแต่จะเป็นอย่างไรไปชมกันสักหน่อยค่ะแล้วต่อไปจะเป็นการดีดีพามาเปิดตำนานพิธีกรรมไหว้บรรพบุรุษองค์มูของชาวไทแสกที่เรียกว่าแสกเต้นสากนะคะที่เขาจัดขึ้นกันอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์นะคะหรือในช่วงวันขึ้น2ค่ำเดือน3บริเวณศาลเจ้าเด่นหัวปู่องค์มูริมฝั่งแม่น้ำโขงพิกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเด้อแน่นอนว่าภายในงานค่ะคุณผู้ชมค่ะมีการแสดงไฮไลท์ที่สำคัญอย่างที่บอกไปนั่นก็คือการแสดงแสกเต้นสากว่าแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมการแสดงนี้กันสักหน่อยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่ต้องมีสมาธิมีสติให้ดีนะคะอาศัยความพร้อมเพรียงแบบนี้ด้วยสำหรับการแสดงแสกเต้นสากนะคะเป็นการแสดงที่เกิดจากพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพื่อบูชาบวงสรวงบรรพบุรุษที่หาดูได้ยากนะคะจนกลายเป็นต้นตำรับหนึ่งเดียวในไทยไปแล้วโดยการแสดงนี้มีผู้แสดงกว่า10คนนะคะนำไม้ความยาวประมาณ 2-3 เมตรค่ะมาเป็นคู่ซึ่งเดิมเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้สากตำข้าวนะคะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าต้นกำเนิดของการแสดงแสกต้นสากนี่นะคุณผู้ชมนี่เป็นต้นกำเนิดสำคัญซึ่งปัจจุบันก็แปลเปลี่ยนมาเป็นการละเล่นราวกระทบไม้นั่นเองแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหันมาใช้ไม้แทนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการค่ะเขามีการจัดเป็นคู่นะเป็นคู่รำอะค่ะคุณผู้ชมประมาณ 3-5 คู่ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็ต้องกระโดดสลับไปในช่องของไม้ที่กระทบกันนะคะควบคู่กับการรำที่ต้องเข้าจังหวะด้วยนะคะคือนั่นหมายความว่าผู้แสดงเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีนะเพราะว่าถ้าพลาดมานิดนึงเนี่ยก็บาดเจ็บได้เลยนอกจากนี้นะคะภายในงานค่ะก็ยังมีพิธีกินเตรดเดนด้วยนะคะที่เป็นภาษาไทยแสกหมายถึงการจัดพิธีบวงสรวงไหว้บรรพบุรุษอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะชนเผ่าไทยแสกเนี่ยเป็นหนึ่งใน8เผ่าของจังหวัดนครพนมนะคะอพยพมาจากชายแดนประเทศจีนเวียดนามค่ะแล้วก็กระจายมาอยู่ตามชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็ข้างฝั่งแม่น้ำโขงมาอยู่ที่ตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในยุคสมัยรัชกาลที่3นั่นเองค่ะโดยมีองค์มูนะคะหรือผู้นำชนเผ่าไทยแสกนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าองค์มูพามาก่อตั้งชุมชนณตอนนั้นส่วนเอกลักษณ์ของชาวเผ่าไทแสกนะคะแน่นอนว่าเขามีชุดประจำถิ่นนะคะเป็นผ้าฝ้ายสีเข้มๆหน่อยคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เลยแล้วก็คลิปสบายสีแดงแบบนี้มีภาษาวัฒนธรรมเป็นของตัวเองค่ะปัจจุบันก็ได้พัฒนามาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดนครพนมไปแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวเผ่าไทแสกนะคะแล้วก็การละเล่นแบบนี้เมื่อสักครู่เนี่ยแสกเต้นสากเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขานิยมเล่นกันนะคะในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์สำคัญที่หาดูได้ยากเพราะว่าเป็นต้นตำรับของไทยเลยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ